รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนานๆจะมาครบองค์แบบนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีกิจกรรมที่เราจะต้องไปลุยหน่อยโอเคสนุกมากครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าเพื่อนผมเนี่ยจะเป็นนักซิ่งไม่มีคำว่าเบรกกิจกรรมนี้นะเป็นกิจกรรมที่คุณออฟชุมพลชอบมากๆนั่นก็คือกิจกรรม ATP นั่นเองครับ ATV ทุกวัน 9:30 แบบนี้นะครับมาพบกับพวกเรา3คนในรายการเรนครับนานๆจะมาครบองค์แบบนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีกิจกรรมที่เราจะต้องไปลุยหน่อยเพราะวันนี้ผมพร้อมมากๆเพราะคุณฟิตร่างกายมาเต็มที่เลยฟิตร่างกายแต่ไม่ฟิตเลยเสียงไม่ฟิตเลยเราจะไปลุยกันแล้วแล้วคุณไม่เอากระเป๋าอะไรมาเลยหรือไงจุ๊บไม่เคยของน้อยอยู่แล้วจ้ะยังไงจ้ะแล้วว่าของไม่เคยน้อยเลยเพราะว่ารู้ว่าวันนี้เราต้องมาทำอะไรที่มันลุยๆเอาของเก็บเลยดีกว่าท้ายรถใส่พอหรือเปล่าเนี่ยมีอย่างนี้อีก10ใบก็ไหวจ้ะเพราะออนิวนิสสันเอมิร่ามีท้ายรถที่กว้างเวอร์ไม่ต้องเข้าไปไม่มันลึกมากผมจะจัดให้มันลึกๆใส่ไปเลยคุณอาร์มใส่ได้แบบเยอะมากอันนี้ไว้ด้วยเปล่าใส่ด้วยครับเฮ้ยแต่ว่าอยากให้ดูก่อนว่ามันยังเหลือมันยังเหลือจริงถ้าเกิดกว้างขนาดนี้เราไม่จำเป็นต้องนั่งข้างในนะเรานั่งตรงนี้ไปเลยก็ได้ผมมาพูดอีกหนึ่งคนเลยตอนนี้นั่งอย่างเงี้ยได้อีกหนึ่งคนไม่ต้องเราเข้ามานั่งนะดีกว่าว่าข้างในก็กว้างเหมือนกันครับเราจะไปเบียดในนี้ทำไมกับกระเป๋าอ้าวเดี๋ยวตกลงวันนี้ไปไหนไปนครนายกไม่ได้หลงทางนะเสียงอะลงพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยแต่ว่าไปยังไงรู้ป่ะเนี่ยโหคุณก็กล้าถามนะเรามากับ All New Nissan Almera คันนี้นะครับเขามีระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับ Google Map นะครับนี่ผ่านหน้าจอ8นิ้วของเราใหญ่มากนะฮะสามารถแบบเอ้ยแค่แบบใช้ปลายตามองก็ดูเส้นทางได้แล้วสบายหรือสะดือโบสะดือโบป่ะสะดือกูจุโอเคไปงั้นเราไปกันเลยมั้ยไปเลยครับถึงกันแล้วที่จังหวัดนครพานกเฮ้ยนครนาพกเฮ้ยนครนายกเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยที่นี่นะถือว่าเป็นศูนย์รวมสันทนาการและการผจญภัยนะครับผมของจังหวัดนครนายกนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเบาๆก่อนชอบขึ้นมานี่โกคาร์ทเพื่อนขับเป็นมั้ยเป็นความทรงจำวัยเด็กของผมเพราะว่าผมเล่นเกมมาริโอคาร์ทมันจะชอบมีอะไรอย่างงี้แล้วลู่อย่างงี้เลยลืมไปตอนเด็กๆก็ลืมไปได้แล้วนี่จะ30อยู่แล้ว30แล้วทำไมขับยังแจ๋วอยู่เลยขับไม่เป็นใช่มั้ยไม่เป็นเลยอ่ะขับยังไม่แข็งขับไม่ค่อยแข็งแต่ว่าขับพอเป็นโอเคแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเรามีพีนัทอุ้ยผมชอบกินตอนทำคีโตอยู่อันนั้นคืออะไรพีนัทบัตเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่พีนัทพีนัทอ๋อพีนัทเขาจะมาเป็นครูสอนในวันนี้นะครับขอเชิญพีนัทเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเลยครับผมนี่มันเล่นอะไรกันวะมีคนไม่เคยเล่นเหมือนกันเนอะครับแต่ว่ารถมันก็ไม่ยากนะครับมันก็มีแค่เท้าขวาเท้าซ้ายขวาเร่งซ้ายเบรกเพื่อนผมยังแยกขวากับนั่นแหละผมก็ถามว่าแยกออกนะขวาคืออือใช่ๆนี่ครับแค่นั้นเลยคือถ้ารู้แค่นี้คือเล่นได้แล้วใช่มั้ยเล่นได้แล้วนะฮะแล้วก็พวงมาลัยของมันก็จะหักเลี้ยวแบบค่อนข้างจะเร็วหน่อยอันนี้เป็นพวงมาลัยดอกดาวเรืองหรือดอกมะลิครับไม่ใช่ครับเป็นพวงมาลัยรถครับพวงมาลัยรถอะไรวะเนี่ยตามนั้นเลยฮะ
นี่อันเหมือนรถจริงเลยใช่ไหมครับรถจริงมันคือคล้ายกันแต่ว่าเราจะแยกข้างซ้ายมาเป็นเบรกแค่นั้นเองนะครับปกติขับรถธรรมดาเขาจะใช้ขาข้างเดียวข้างเดียวอ๋อนี่ใช้ขาทีละสองข้างเลยแยกกันซ้ายขวานะครับมีแค่นี้ในรถแล้วก็ระวังความร้อนของเครื่องยนต์นิดนึงแล้วก็ทิ้งระยะห่างเวลาขับสักนิดนึงครับเพราะว่าคันหน้าเรามันจะไม่มีไฟเบรกมาเตือนเหมือนรถยนต์บางทีเรามองไม่ทันนะครับเราก็เลยต้องให้ทิ้งระยะเผื่อเบรกกันสักนิดนึงไม่เหมือนรถบัมที่ชนกันได้ใช่ไหมอันนี้ไม่เน้นชนนะครับเน้นความเร็วอย่างเดียวครับก็คือเหมือนการเสริมทักษะในการขับรถนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกไปก่อนที่คุณจะไปเรียนขับรถจริงๆจังๆครับอันนี้ขับความเร็วได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ50ถึง60ที่ล็อกไว้ที่ร้านนะครับประมาณนี้ไปอยากขับแล้วอ่ะอยากขับแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มขับกันเลยนะครับแล้วเราก็ขอขอบคุณพี่นัทก่อนนะครับขอบคุณนะครับรู้สึกว่าท้องถนนเป็นของเราเราจะไปซ้ายขวามันเรื่องของเราอย่าขับไม่ได้อย่าขับไม่ขอรู้เลยว่าเราเกิดมาเพื่อขับรถเบนครับเบนครับ All New Nissan Amira โอเคความรู้สึกก่อนเล่นเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยครับอ๋อโอเคครับพี่เตครับเฮ้ยไปถามอยู่ว่าความรู้สึกเป็นไงรู้สึกดีนะเปิดช่วยเปิดหน้ากากหน่อยมันไม่ค่อยได้เต็มอบไอ้น้ำอยู่ป่ะเหมือนแบบใส่แบบว่าใส่ที่คุมผมแล้วก็แบบใส่เครื่องอบไอ้น้ำอยู่อ่ะมันลังคิ้วอ่ะก็มึงใส่ผิดด้านมึงใส่ด้านข้างมึงต้องหมุนมาอะไรหมุนไอ้ขาวๆด้านในอ่ะไอ้ข้างในผิดเหรอโอ้ยแล้วมาบอกตอนกูใส่ข้างนอกเสร็จแล้วกูบอกมึงแล้วมึงไม่ฟังเลยตื่นเต้นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ขับรถไงเพิ่งคุณอาจจะแบบรู้สึกว่าอันนี้มันเบเพราะคุณขับรถใหญ่อยู่แล้วแต่ของผมอ่ะผมไม่ค่อยได้ขับรถเออผมก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเป็นธรรมดาไปคาร์เมนไรเดอร์คาร์เมนครับว่าเพื่อนผมเนี่ยจะเป็นนักซิ่งไม่มีคำว่าเบรกลำอะไรลำอะไรไฮเก็ตลำซิ่งรู้จักคำว่าเบรกเปล่าถามจริงโอ้โหเข้าโค้งแบบฟ้าพี่เขาจะตะโกนแบบว่าเหยียบเบรกด้วยนะครับตอนโค้งนะครับก็มันเพิ่งขึ้นมันก็เหอะเหอะหมายถึงอะไรขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถมันก็เลยเหอะไปรู้สึกว่าท้องถนนเป็นของเราเราจะไปซ้ายขวามันเรื่องของเราแล้วรู้เลยว่าชีวิตจริงเขาทำไมอย่าขับไม่ได้อย่าขับไปขอร้องรู้เลยว่าเราเกิดมาเพื่อขับรถเรารู้เลยเราเกิดเพื่อขับรถคนเดียวขับรถคนเดียวไม่แต่ว่าเอาจริงเขาเรียกว่าเป็นคนใจแรงเหมือนกันนะแม่ผมคือสายเลือดนักซิ่งรู้เลยได้แม่มาคือปกติถ้าเกิดคนไม่เคยขับรถมันก็จะมีความกลัวแบบจะแบบขับช้าๆก่อนแต่นี่มาถึงมันเหยียบไม่หยุดเลยเฮ้ยทำไมมันขับเร็วขนาดไม่มองข้างหลังไอ้คนขับรถ2คนน่ะยังขับแบบเบาๆลองดูก่อนว่าโค้งมันเป็นยังไงก็เบรกมันไม่มีตอนจอดอย่างเดียวมั้งเหรอไม่เราก็ต้องเช็คดูดิว่า
คนเราไม่เคยขับรถก็ต้องรู้ว่าเอ้ยมันอันตรายหรือว่าเราสามารถควบคุมมันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าขับแล้วก็สนุกดีนะผมสนุกสนุกเลยมันเป็นอะไรที่ง่ายดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สำหรับเพื่อนถ้ามาขับด้วยกันมันคงมันใช่แล้วก็สำหรับคนที่แบบอยากเริ่มขับรถแต่ว่าไม่กล้าขับบนถนนใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นถนนที่แบบให้ฟิลไลท์เลยคนที่ไม่เคยขับรถแล้วมาขับสนุกเลยสนุกจริงๆไม่ใช่แค่มึงคนเดียวพวกกูสองคนก็เฟิร์มเหมือนกันตั้งแต่เห็นมึงจะเฟิร์มผมรู้เลยว่าถ้าผมเป็นนัก F1 เนี่ยผมขับแล้วผมจะมือนึงไฮทัชคนไปด้วยได้เลยคนข้างสนามที่เป็นแฟนๆผมใช่เพราะว่าคุณเป็น F1 2 3 4 5ไม่ได้เป็นคนที่เกเรเลย I love youผ่านไป1กิจกรรมแล้วนะครับกับการเล่นโกคาร์ทก็ถือว่าเป็นกีฬาแอดเวนเจอร์เหมือนกันแต่ถือว่ายังเบาๆแอดเวนเจอร์แบบแอปเปไทเซอร์อันนี้จะเป็นเมนคอร์สหรือยังยังแต่ว่าอันนี้เป็นแบบสตาร์ทเมนูเป็นสตาร์ทเป็นเมนูสตาร์เตอร์นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะเป็นกิจกรรมที่คุณออฟชุมพลชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เขาเนี่ยแบบมีความคลั่งไคล้แล้วก็หลงใหลนั่นก็คือกิจกรรม ATP นั่นเองครับ ATV ATP อยู่บ้านใครครับไม่รู้บ้านเขาหรอมั้งแต่กิจกรรมไม่ใช่ความเร็วนี้ผมไม่ถนัดเลยอ่ะโอ้มึงดูโกคาร์ทด้วยกูนี่ซิมคาร์ทเลยกูนี่เสื้อคาร์ทซิมคาร์ทผมเลยอยากได้ครูมาสอนก่อนอ่ะให้ขอครูเลยมั้ยขอครูครับ 1 2 3ครูพอมั้ยครับครูพอละรู้ซิปดับครูสุดเลยมึงโอเคงั้นขอเชิญคุณครูจริงๆดีกว่านะครับนั่นคือครูพี่นัทนะครับเชิญครับสวัสดีครับซึ่งครูพี่นัทคนนี้นะครับไม่ใช่คนเดิมเพราะครูพี่นัทคนเดิมคือครูพี่นัทบัตเตอร์ใช่ครับผมครูวันนี้ครูพี่นัทอะไรครับนัดแล้วทำไมไม่มาวิธีการขับ ATV เนี่ยนะครับผมเราต้องเรียนรู้อะไรไว้บ้างครับมันก็มีแค่เบรกกับเร่งก็ควรระวังแค่ยาวขาออกนอกรถยาวขาลงไปค้ำครับถึงค้ำมันก็ไม่ถึงอยู่ดีมันสูงก็คันเร่งอยู่ตรงนี้ครับขึ้นเสร็จอันนั้นคือคันเร่งเหรอครับที่กดใช่ครับเบรกจะอยู่ด้านซ้ายมือครับใช้แค่2อย่างครับเลี้ยวซ้ายกับไปซ้ายนะครับก็เลี้ยวซ้ายมันไม่ไปขวานะโอเคอันน่ะหนึ่งเอาไปหนึ่งกลุ่มแล้วก็มันเป็นเครื่องออโต้เกียร์ไม่ต้องใส่เลยเวลาสตาร์ทก็เหมือนรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทั่วไปกำเบรกกดสตาร์ทแล้วผมอยากรู้ว่าเวลาเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยปกติต้องระวังไหมความเร็วอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมเห็นว่าเวลาบางคนโค้งเนี่ยล้อที่ไม่ได้ล้อหลักเนี่ยมันจะลอยขึ้นใช่ไหมครับมันอันตรายครับโอ้แล้วถ้าผมมีสายเลือดหมอลำแล้วผมจะซิ่งเนี่ยมันไหวไหมครับซิ่งได้ประมาณได้ครับได้ครับได้ครับจะซิ่งไม่ว่าจะซิ่งก็ได้ไม่เป็นไรไม่น่ากลัวใช่ไหมมันอันตรายมากไหมครับมันมีโขดหินไม่น่ากลัวครับโอเคซิ่งได้เลยนะใช่ครับสนามที่นี่ไม่อันตรายครับโอเคครับครับขอบคุณพี่นัทมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับรถ ATV ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับAll New Nissan Amira. ก็คันเร่งอยู่ตรงนี้ขึ้นเสร็จอันนั้นคือคันเร่งเหรอครับที่กดใช่ครับเบรกจะอยู่ด้านซ้ายมือครับเวลาสตาร์ทก็เหมือนรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทั่วไปกำเบรกกดสตาร์ทมันอันตรายมากไหมครับมันมีโขดหินไม่น่ากลัวครับโอเคซิ่งได้เลยนะใช่ครับสนามที่นี่ไม่อันตรายครับโอเคครับได้
อนนี้นะครับเราก็ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะฮะก็คือน้ำตกแสนสวยของเราตรงนี้ผมคว้าอะไรอยู่ให้ท่านตอนนี้คว้าน้ำเหลวขอบคุณใช่นะแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยไปมึงสิไปกูเป็นชาวไร่กูเป็นชาวสวนกูเป็นชาวบ้านไปเลยชาวบ้านยืนดูความรู้สึกของการขับ ATV วันนี้เป็นยังไงกันบ้างทั้งสองคนดีนะถ้าสมมุติว่าเราได้มาบ่อยๆแล้วเรามาเห็นธรรมชาติแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการมาพักผ่อนแล้วก็ไม่ได้มาทำกิจกรรมอะไรกับเพื่อนด้วยผมชอบแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ผมนี่เห็นแบบเหมือนแบบเป็นกิจกรรมที่เรามาเที่ยวกันเลยนะพอขับ ATV มาถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้มันเหมือนเป็นจุดชมวิวที่ค่อนข้างโอเคแล้วน้ำเนี่ยใสแล้วก็เย็นมากอยากให้ทุกคนได้มาครับเพราะว่าการมาขี่ ATV เนี่ยเอาจริงๆเราได้มาหาธรรมชาติด้วยเนาะผมมาพักผ่อนแค่นครนายกเองแต่ว่าน้ำใสขนาดนี้มันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อเลยผมรู้ว่าน้ำจะขุ่นน้ำใสเวอร์ใช่และที่สำคัญนะครับผมธรรมชาติสวยงามก็ว่าดีแล้วนะครับแต่ที่สำคัญเรามากับเฟรนไงครับธรรมชาติมันก็เลยดูสวยงามมากกว่าเดิมนะครับเขามองซ้ายแล้วก็เจอเฟรนมองขวาแล้วก็เจอแฟนเอ้ยเฟรนตกใจหมดเลยให้คอกระแทกไม่ทันไม่แต่ครับปกติอ่ะพวกคุณจะผ่านกันขับแต่ครั้งนี้เฟรนทั้ง3คนได้ขับไปพร้อมๆกันชอบมากจ้ะชอบนำมากแต่ว่าครั้งนี้บอกเลยว่าขี่จำกัดมันมีแบบเหมือนแบบมีการจำกัดด้วยการความเร็วไงถ้าผมมาคนเดียวถ้าไม่มีความเร็วนี่คุณลงไปแล้วนี่คุณลงจากพื้นนี่เลยใช่ไม่รอถึงจุดเลี้ยวหรอกคุณลงนี่เลยไปไปกิจกรรมต่อไปดีกว่าไงเรายังไม่หมดแค่นี้ครับไปสนุกกับกิจกรรมต่อไปของเราเลยเราจะมากิจกรรมนะครับที่มีชื่อว่าจิ้งจอกเวฮาพัง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 และนี่ก็คือครูฝึกของเรานะครับครูอุ้ยครับสวัสดีครับ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 ผมอาร์มนะครับครับผมเอครับก่อนที่เราจะไปโรยตัวในวันนี้นะครับสูง17เมตรเราจะไปทำกิจกรรมจิ้งจอกเหินเวหาหรือ Flying Fox ครับก็คือวันนี้เราจะมี Flying Fox ก็คืออันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีโรยตัวจากหน้าผาอีกใช่ครับผมพร้อมมากครับครูก็เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการโรยตัวก่อนเนาะที่เราจะใช้กันตอนนี้ Flying Fox เนี่ยใช้แน่นอนอยู่แล้วก็คือ Snap Link ครับหรือ Carabiner เราต้องหมุนสกรูนะครับเพื่อให้ล็อกไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ใส่ให้หรือครูฝึกใส่ให้หรือเราใส่เองนะครับต้องรีเช็คอีกรอบรีเช็คนิดนึงว่ามันล็อกหรือยังครับเพราะถ้ามันไม่ล็อกเนี่ยมันอ้าได้ครับผมลักษณะถ้ามันไม่ล็อกเดี๋ยวมันจะเลยไปพวก K-pop Hip Hop อะไรเงี้ยใช่ต้องล็อกอย่างเดียวครับส่วนอีกตัวที่ผมซื้ออยู่เนี่ยจะเป็นซิกเกอร์ออฟเองเราจะใช้ในการโรยตัวแบบเป็นนวลน้ำหนักอันนี้มันรับน้ำหนักเป็นกิโลนิวตันนะครับ1กิโลนิวตันเท่ากับประมาณ100กิโลกรัมอันนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับดูที่ตัวนี้เอานะครับ22 kN ครับน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับประมาณ 2,200 กิโลประมาณนั้นแต่ผมหนักประมาณ 2,100 ยังไหวอยู่นะไม่ถึงนะพร้อมหรือยังพร้อมครับพร้อมเลยเดี๋ยวไปข้างบนเลยครับไปครับวันนี้เรามีคนดูแลนอกจากครูอุ้ยแล้วนะครับเรายังมีครูเอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเราต้องทำอะไรกันบ้างครับก่อนที่จะตอนนี้นะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับเราจะต้องถอยเป็นอยู่แนวโซนปลอดภัยก่อนนะครับแล้วเราจะไปทีละหนึ่งคนครับผมครับโดยวิธีการไปเดี๋ยวเราจะมีการใช้ Snap Linkเกี่ยวที่ชุดฮาร์เน็ตครับผมนะครับหลังจากนั้นก็ให้เช็คว่า Snap Link เนี่ยล็อกแล้วเรียบร้อยหรือยังครับพร้อมแล้วเราก็จะเดินมาด้านหน้านี้แล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวโอเคหรือจะวิ่งออกไปเลยก็ได้เฮ้ยไปครับไปครับพร้อมมั้ยพร้อมมั้ยพร้อมครับไปเลยมั้ยไปเลยโอซ่าครับพร้อมแล้วตัวครับค่อยๆไปหมุนน่ะ
ตัวหมุนน่ะตัวหมุนน่ะโอเคโอ้อันนี้ปะพวกเราคุ้นเคยการโรยตัวตั้งแต่เด็กแล้วเพราะเราใช้แป้งกันตั้งแต่เด็กกันใช่ครับผมโดยเฉพาะแป้งเด็กไงเขาโรยตัวอย่างเงี้ยตัวมันจะลื่นมันจะรู้สึกว่าเออมันจะแบบไม่เหนอะหนักอะไรเงี้ยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากใช่ก็จริงๆอันนี้มันเป็นฐานทดสอบกำลังใจก่อนที่จะไปแบบโรยตัวของจริงนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นแบบเบสิกอ่ะอันนี้ก็คือแบบเบาๆซับซ้อนเบาๆนะฮะเดี๋ยวรอดูเพื่อนผมอีก2คนนะครับว่ารีแอคมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามตอนต่อไปครับ to be continue อะไรเอ้ยพี่พึ่งมือจับอะไรครับไม่ต้องจับก็ได้ห้ามจับเชือกนะห้ามจับเชือกเหรอจับได้โอเคแต่ห้ามจับเชือกข้างบนน่ะไอ้ขอลองซ้อมก่อนพื้นหน่อยไปไปสิทำอะไรอ่ะความสนุกยังไม่หมดแค่นี้สัปดาห์นี้ขอขอบคุณ All New Nissan Amara ที่พาพวกเรามาทำอะไรสนุกๆกับเฟรนด์ดีๆติดตามความสนุกกันต่อสัปดาห์หน้าครับและนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ครับโรยตัวหน้าผาจริงค่อยๆลงครับลองเดินแบบคิงคองก็ได้เป็นท่าคิงคองเดินลักษณะคล้ายๆกันครับพยายามให้เราต้องขาตึงอย่างเดียวเลยเหรอครับอุ้ยขาตึงมันหวาดเสียวอ่ะเฮ้ยเจอสิ่งกีดขวางเขาจะสั่งว่าฮอปอันนั้นฮอปเดี๋ยวก่อนครับทุกคนก่อนจะไปเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ไม่น่ามีน่าจะมีตรงนี้